สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของ OOP นะฮะในส่วนของ polymorphism นะครับก็จ่มาที่ไปมาดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าจ่มาทีปไปเป็นยังไงนะครับครั้งที่แล้วนะฮะเราดูไปเกี่ยวกับเรื่องสืบทอดแล้วนะครับเราศาสตร์สร้างคาัดแม่ขึ้นมานะฮะมีโค้ดบางอย่างที่คัดลูกก็อยากจะรียูสใช้ด้วยแล้วขี้เกียจพิมพ์เองนะครับก็แค่สืบทอดมาจากคาัดแม่นะครับเราก็จะได้มาด้วยนะฮะโอเคนะครับ ก็ตอนนี้ถ้าดูตามโค้ดตรงนี้ฮะเราก็จะเห็นว่าโอเคคัดแม่นะฮะอ่ามี i นะครับตัวแปร i นะครับที่เก็บเป็นเลข1นะฮะเป็น public นะครับก็ฉะนั้นก็พอสืบทอดไปแล้วเนี่ยตัวชาย a นะครับลูก a ลูก b ชาย b เนี่ยครับก็จะได้ตัว in i มาด้วยโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันเป็น public นะครับก็สืบทอดกันมาเดยอัตโนมัตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปริ้นนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันปริ้นแล้วกันะครับที่จะปริ้น ค่าข้างในออกมาดูนะฮะตอนที่เราโยนพวกนี้เข้าไปนะครับก็จะพิมพ์ออกมาอย่างเงี้ยพิมนง่ายอย่างงี้เลยครับ m i นะครับอย่างไอตัวนี้ก็พิมพ์รียกว่าขอดูค่าข้างในนะฮะซึ่งแน่นอนค่าข้างในมันคือเลขหนึ่งนั่นเองตัวนี้นะครับอันนี้ก็สี่หนึ่งนี่สี่สองนะครับ เราก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าสมมุติเราจะต้องสร้างฟังก์ชันปริ้นนะครับเพื่อมารองรับตัวเนี่ยนะครับตัวมาสเตอร์ตัวชาย A ต่างๆที่เราแพ็กกันไว้นะกล่องดีไซน์ชื่อว่า Design Master, ดีไซน์มาร์เตอร์ดีไซน์เเนี่ยฮะผมเรียกว่ามันเป็นคลาสแล้วกันนะฮะนะฮะให้เข้าใจาตรงกันว่านี่มันคือคลาสแล้วกันนะครับเราก็เลยต้องอสร้างฟังก์ชันปริ้นนะครับเพื่อให้มารองรับมาสเตอร์ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ ส่งมาเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็จะได้ปริ้นค่าข้างในออกมาดูนะครับแล้วเพอเออเรามีทั้งชาย A ชาย B นะฮะเราก็ต้องมาตั้งสร้างเม่อดปริ้นสำหรับชาย A นะฮะปริ <im itation> ป้นชาย B อย่างี้นะครับมันก็รู้สึกว่าเออโค้ดข้างในมันก็เหมือนกันหมดเลยอีกแล้วนะฮะโค้ดข้างในมันก็เหมือนกันเลยอีกแล้วนะครับ <im itation> ต่างกันแค่ตรงเนี้ยนะต่างกันตรงที่นี่มันเป็นชาย A นะตรงนี้มันเป็นคัตมาเตอร์ตรงนี้มันคัตชาย B นะครับเออดูแล้วก็ อืมมันซับซ้อนเนาะแล้วยิ่งตอนเวลาใช้งานนะสมมุติตอนใช้งานนะครับเนี่ยก็นิวผมเรียกว่ามันเป็นกล่องใช่ไหมะฮะอ่านี่ขอเปลี่ยนเป็นเรียกมันสั้นๆว่าอ็อบเจกต์เลยกันนะฮะอ็อบเจกต์ M นะครับอ็อบเจกต์ M จากคัสมาร์เตอร์นะฮะเนนี้อ็อบเจกต์ C หนึ่งนะฮะจากคลาสชาย A นะครับอ็อบเจกต์ C สองจากคลาสอันนี้คลาสชาย B นะครับนะครับอ็อบเจกต์ C สองจากคลาสชาย B นะครับก็ ผมก็เรียกใช้ฟังก์ชัน print เนี่ยนะครับฟังก์ชัน print แต่ฟังก์ชัน print เนี่ยเรียกว่ามีต้องทำมาสามอันเลยเพื่อให้มารองรับครบทั้งหมดนะทั้งออบเจกต์ของ master อร์ออบเจกต์ของชาย A ออบเจกต์ของชาย B นะครับก็<ๆ>จะเห็นเลยว่าโอ้เป็นเขียนเยอะนะนะครับมันจะพอมีมันจะพอม,ม,มีทางไหนไหมนะครับที่เราจะเขียนแค่นี้ใช่ครับเขียนแค่นี้นะฮะไม่ต้องเขียนประกาศไว้เยอะขนาดนี้ ลองจินตนา,านการถ้าสมมุติมันมีลูกมากกว่านี้นะครับมีลูกอาจจะส10ตัวสมมุตินะฮะตรงนี้ก็ส0บบรรทัดเดินไปได้ไหมเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้พอนะครับคําตอบคือเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะฮะซึ่งการที่จะทําให้มันเป็นไปได้นั้นเนี่ยเราจะเรียกใช้ความสาม,มารถที่ชื่อว่าตัวนี้ครับโพลีร์ฟิซซมนะครับ นะฮะโ o ล p มอร์ฟิซึก็เป็นลนักษณะที่มันมีความสามารถหลากหลายนะครับสามารถที่จะมอ r p ฟตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้มีความสามารถหลากหลายได้นะครับโดยที่ตัวมันเองเนี่ยยังเป็นตัวเดิมอยู่นะฮะแต่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นความสามารถหลากหลายได้นะครับลองดูตรงนี้ดีๆครับดูดีนะฮะตรงนี้ Martha. มาเตอร์มาเและก็มาเตอร์ครับดีไซน์ทุกอย่างเป็นดีไซน์ของมาเตอร์หมดเลยนะเป็นคาร์ดมาเตอร์หมดเลย แต่ตอนที่นิวออกมาครับนะฮะตอนที่นิวออกมาเนี่ยนะได้กล่องออกมานะฮะได้ออบเจกต์ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นน,ปนิวของค์ดลูกนี่เป็นนิวของค์าลูกครับซึ่งทําได้ครับนะฮะทำได้นะฮะเพราะมันถือว่าตัวคา์าลูกทั้งหลายตรงนี้เนี่ยมันก็มีดีไซน์เดียวกันมากับตัวแม่นะครับมีหลายอย่างที่มันแชร์กันมันเหมือนกันนะครับก็เลยกลายเป็นกับประโยคยอดฮิตประมาณว่าแม่นะครับแม่ทุกคนเนี่ยรับลูกได้หมดเลย นะครับตัวแม่เนี่ยสามารถที่จะนิวลูกได้ทุกคนนะฮะอยากจะนิวลูกตัวไหนก็ได้นะครับนิวลูกมาได้เลยนะครับพอมันกลายเป็นว่าพวก c 1 c 2เนี่ยตัวชนิดของมันจริงๆริงชนิดมันเป็นแม่นะครับเป็นชนิดแม่นะฮะมันก็เลยสามารถที่จะส่งตัวมันเองเนี่ยเข้าไปในคาดปริ้นได้อ่าเข้าไปในฟังก์ชันปริ้นได้นะฮะซึ่งฟังชันปริ้นเนี่ยมันรับแค่มาเตอร์นะนะฮะนี่นะครับมันรับแค่มาเตอร์นะครับ ก็สามารถที่จะส่งเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะของการที่เราจะใช้ประโยชน์จากการสืบทอดนะฮะใช้ประโยชน์จากการสืบทอดมาช่วยในการลดการเขียนโค้ดลงไปนะครับเทคนิคนี้ก็คือแม่นะครับแม่สามารถที่จะรับลูกได้ทุกคนนะฮะรบับข้อมูลจากลูกได้ทุกคนแลยนะต่อให้ลูกมันจะนิวเป็นค่าลูกอะไรขึ้นมานะครับก็เอามาเก็บลูกไว้ที่ตัวแปรของแม่ได้นะออบเจกต์ของแม่ได้ หมดเลยนะครับส่งผลงให้พอทําอย่างนี้ได้ปั๊บประโยชน์แรกเลยที่จะเห็นนะครับลดการประกาศฟังก์ชันครับลดลงทันทีไม่ต้องไปประกาศชาย A, ไม่ต้องไปประกาศชาย B. ประกาศแค่แม่ตัวเดียวพอนะครับประกาศแค่แม่ตัวเดียวพอนะฮะเราก็โยนมาอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นต้องประกาศมาเตอร์องี้ก็ได้นะครับประกาศงี้ก็ได้เหมือนกันมีค่าเหมือนกันนะครับ ป๊บได้เหมือนกันนะครับพอมันเอามาใส่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเอามาใส่ตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนเจ้า C 1 C 2เนี่ยให้กลายเป็น M นะครับมาเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับจะเป็นประมาณนี้ครับ โดยอัตโนมัตินะครับก็จะโดนเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์โดยอัตโนมัตินะฮะอ่ะนี่คือเทคนิคหนึ่งนะครับช่วยที่ทําให้เราปักลดการเขียนลงไปได้นะครับลดการเขียนเยอะๆลงไปได้ตรงนี้นะครับส่วนต่อมานะฮะส่วนต่อมาอย่างโพลิเมอร์ฟิซึมอยู่นะครับให้ดูตรงนี้ดีๆนะครับดูตรงนี้ดีๆนะฮะจะเห็นได้เลยว่าตัวแม่นะฮะตัวแม่เนี่ยเรามี i อมันเดิมนะฮะเรามีฟังก์ชันโกนะครับ ตัวลูกเนี่ยมีฟังก์ชันโกงเงกันครับดูดีนะฮะตัวลูกมีฟังก์ชันโกงเหมือนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่ามันซ้ําซ้อนกันเนี่ยนะฮะมันซ้ํากันนะครับมันซ้ํากันแต่ว่าชื่อมันซ้ํากันจรงิงแต่ไส้นมันเนี่ยมันไม่ซ้ํากันนะครับไสน้นมันไม่ซ้ํากันเพราะฉะนั้นเรามาดูนี่หน่อยครับ วิธีการที่เราจะเลือกให้มันใช้ go ตัวไหนทั้งที่ชื่อมันซ้ํากันตรงนี้เนี่ยอันนี้จะคุ้นๆนะฮะมีมีเกิดไว้ในคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับก็โดยการที่ดูอย่างตัวนี้ครับมีมาเตอร์ Mater นะฮะถ้าเราประกาศมาเตอร์งี้แล้วเราก็ new มาเตอร์ชัดเจนเนี่ยรู้ได้เลยว่า m ตัวเนี้ยถ้า m go ตัวเนี้ยมันใช้ตัวนี้แน่บวกเพิ่มแน่บวกเพิ่มจากค่า1นก็เป็น2แน่ๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตรงนี้นะครับประกาศทีว่าเป็นลูกชายนะครับเป็นลูกนะฮะแล้วก็ new ชายอีกนะคร,รงนี้ ชัดเจนว่าต้องไปใช้ของลูกแน่ๆนะครับก็สิบทอดมาไอาเป็น1นึ้ไหมฮะมาลบตรงนี้ก็เลยศูนย์นะครับจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งตรงเนี้ยลองจินตนาการดูว่าถ้าตรงเนี้ยก่อนที่มันจะมาถึง M. Go ตรงเนี้ยมันมีการทําคํานวณอะไรก็ไม่รู้อะร้อยบรรทัดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันคํานวณเป็นร้อยบรรทัดนะฮะอืมจุดที่มันต่างกันจริงๆอะมันต่างกันแค่แถวเนี้ยครับเนี่ยจุดที่มันต่าง,ต,างต่างแค่เนี้ยนะฮะ เราจะทํายังไงดีที่จะลดการเขียนได้นะครับลดการเขียนให้เป็นยังไงามาดูกันลดการเขียนให้เหลือแค่นี้ดูอีกทีนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้ที่มันต่างกันมันมีแค่นี้นะส่วนไอ้ที่มันซ้ำกันเนี่ยซ้ำไอ้ร้อยบรรทัดเนี่ยโกเนี่ยซ้ำสามร้อยบรรทัดเนี่ยแล้วกโกซ้ำนะครับ เออเราจะทำไงดีแทนที่จะต้องมานั่งเขียนไอที่ซ้ำๆตรงนี้นะครับหลักการหนึ่งนะฮะตั้งแต่ตอนต้นๆคลิปที่แล้วเลยเราก็รู้เลยว่าอะไรที่ซ้ำๆเงินเนี้ยรวบมันให้เป็นสักฟังก์ชันหนึ่งเลยนะให้เป็นฟังก์ชันไปเลยนะครับก็เลยรวบออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ร้อยบรรทัดนะรวบมาเป็นฟังก์ชันอย่างนี้นะครับอ่ะปัญหาก็คือดูนี่นะครับเราเห็น m mm. m go นี้ไหมฮะอ่า เมื่อกี้อันที่แล้วเราเห็นแล้วว่าแม่นะครับสามารถที่จะรับลูกได้ทุกคนนะครับเอาลูกทุกคนมาใส่ตรงแม่ได้นะฮะเราก็ m mm. m go อย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์ไอ go นี่สัมนะครับเนี่ยนะฮะไอ go นี่สัมปึ๊บัวของเดิมเราเนี่ยนะมันต้องมานั่งพิมพ์โกนี่โกนี่แต่คำถามเกิดขึ้นก็คือเออแต่นี้มันโอคนละตัวนะ นี่นะครับมันโกคนละตัวนะฮะโกข้างบนเนี่ยมันโกของแม่โกข้างล่างเนี่ยมันโกของลูกนะครับแล้วมาเขียนอย่างเงี้ยมันจะได้เหรอนะเพราะถ้าเอาลูกเนี่ยมาใส่ตรงเนี้ยลูกมันจะไม่กลายเป็นแม่หรอแล้วถ้าลูกมันกลายเป็นแม่มันก็น่าจะเห็นแค่โกใช่ไหมมันน่าจะเห็นแค่โกของแม่หรือเปล่านะครับก็ใช่ครับลองดูนะฮะ โอเคดูตรงนี้ดีๆนะครับตอนที่เราเรียกใช้งานอันนี้เรานิวขึ้นมาอันนี้ของแม่อันนี้ของลูกนะครับเราส่งเข้าไป p ริ้นโป๊ะเข้าไปนะครับอันนี้แม่ส่งไปให้แม่เหมือนกันแน่นอนถ้า m mm. m go ตัวนี้ว่าจะดอ t ปั๊บยังไงซะมันเป็นของแม่อยู่ละมันเป็นโกของแม่แน่ๆนะครับตรงนี้เราประกาศชัดเจนว่า c ตัวนี้เป็นของลูกแต่พอเราส่ง c ตัวนี้เข้าไป C ตัวนี้จะโดนไปเท่ากับ mm เท่ากับซีทำใ mm ตัวนี้เป็นแม่พอ mm ตัวนี้เป็นแม่ปั๊บ mm d go ตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่ามันไปใช้ go ของแม่ครับซึ่งเป็นการบวกค่าเพิ่มนี่นะฮะมันเป็นการบวกค่าเพิ่มมันจะกลายเป็น2มันจะเท่ากันซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันใช้ go ของลูกนะครับนะ เราก็เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างงี้ล่ะนะครับทำไมอยู่ดีมันเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันยังขาดอีกกลไกหนึ่งครับจึงจะสามารถช่วยในการลดการเขียนโค้ดได้นะครับจึงจะสามารถช่วยให้มันไปใช้โกที่ถูกต้องได้นะครับโดยปกติที่เราเห็นกันตรงบริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นตัดสินใจว่า I M MM M ตัวเนี้ยเป็นของใครนะครับมันตัดสินใจตอนที่เรา กดคอมไพน์นะครับกดคอมไพน์มันตัดสินใจตอนนั้น,นะครับไม่ได้ตัดสินใจตอนที่รันโปรแกรมนะครับมันดูง่ายๆมันดูแค่ตรงนี้นะงั้น M ตัวนี้เป็นของแม่แน่ทั้งๆที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าไอ้แม่ตัวนี้สามารถที่จะรับลูกคนไหนก็ได้นะฮะแต่มันจะรู้ได้ว่าเป็นลูกคนไหนมันจะเป็นตอนที่รันไทม์ตอนที่เรากดเล่นนะตอนที่กําลังทํางานอยู่มันจะรู้ตอนนั้น,นะครับแต่ปัญหาคือถ้าเราเขียนแค่นี้แค่ public void go public void go ลักษณะนี้เนี่ย มันไม่รู้ครับมันจะตัดสินใจเพียงแค่ตอนคอมไพ l ์ t i ม e ตัดสินใจตอนที่เห็นตามนี้เท่านั้นเองนะครับไม่ดูว่าตอนทํางานจริงๆเนี่ยมันเป็นแม่หรือเป็นลูกกันแน่เห็นแค่ว่าในฟังก์ชันประกาศเป็นแม่ฉันใช้แม่นะครับอ่ะแล้วเนี่ยคือปัญหาเราอุตส่าห์ทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้มันเหลือแค่เมทอดปริ้นง่ายๆอันเดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่นั่งทําปริ้นหลายอันนะปริ้นมาเตอร์ปริ้นใช้ไม่อยากทาแบบนั้นอยากปริ้นอันนี้อันเดียวและอุตส่าห์แม่ตรงนี้แม่งก็รับได้หลายคนใช่ไหมฮะ นะแต่กลับกลายเป็นว่า mm ที่เป็นของแม่เนี่ย dot go เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นเป็น dot go ของแม่อย่างเดียวไม่ยอมมาใช้ go ของลูกเลยนะฮะเออทำยังไงดีถึงจะยอมให้มันมาใช้ go ของลูกนะครับทางเดียวก็คือเราต้องบอกให้มันมาตัดสินใจว่าเป็น go ของใครอีกทีตอนที่โปรแกรมมันทํางานอยู่นะครับวิธีการทําอย่งงางนั้นได้ให้มันมาตัดสินใจตอนที่โปรแกรมทํางานอยู่นั้นให้เราทําแบบนี้ครับนี่ครับ เ็ Virtual นวอร์ชวลนะฮะให้เราเพิ่มคำว่าเวอร์ชวลลงไปตรงของแม่แล้วตรงของลูกให้เพิ่มคำว่าโอเวอร์ไลน์ลงไปนะครับขี่ทับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถ้าตัวคอมไพเลอร์หรือตัวคอมพิวเตอร์นะครับมันอ่านมาเจอคำเนี้ยเวอร์ชวลปั๊บเนี่ยมันจะตัดสินใจเลยว่าเออเวอร์ชวลตรงนเนี้ยไอ้ไม่ถอดโกเนี่ยต้องไปตัดสินใจทีว่ามันจะเป็นโกของใครเป็นของแม่หรือของลูกตอนที่กำลังรันโปรแกรมอยู่ นะครับมันจะไปตัดสินใจอีกทีนะครับและการที่เรามีโอเวอร์ไลท์ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อเป็นการบอกว่าเออตอนนี้ไอ้เมธอดโกตรงนี้ฟังชันโกงตรงนี้ของเราเนะเรามีการเขียนใหม่นะเขียนใหม่ทับของเดิมนะครับทับตัวของเดิมที่เป็นเวอร์ชวอยู่นะนะครับทับตัวของแม่อันนี้เราจะบอกชัดเจนนะครับมีคําว่าเวอรชวกับโอเวอร์ไลท์เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะพอเรามี2ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาปั๊บและนี่แหละครับได้เจอข้อดีแบบสุดๆเลยนะฮะ เราสามารถใช้ตัวนี้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพแล้วครับส่งแม่เข้ามาพิมพ mm. นะ์ mm go ครั้งเดียวนะครับ mm go ครั้งเดียวแล้ว mm ตัวนี้มันจะไปตัดสินใจอีกทีว่าตอนที่รันโปรแกรมอยู่ว่าเป็นลูกหรือแม่นะครับและนี่คือการใช้งานครับผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้ใช้งานเหมือนเดิม m a เต e r ์ชยนะครับโยน mc กับ C. เข้าไปเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์ ต่างกันผลลัพธ์ต่างกันผลลัพธ์ตรงนี้พอเราโยนชายเข้าไปปับ๊บชายตัว c มันเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วมันก็มาตัดสินใจอีกทีว่าไอ้โกตรงเนี้ c คุณเป็นใครกันแน่คุณเป็นแม่หรือลูกนะครับมันก็มันรู้ันทีว่าเป็นลูกตอนที่กำลังรันโปรแกรมอยู่มันก็นเลยตัดสินใจไปใช้โกของขาดลูกนะครับซึ่งเป็นการลบค่าลงไป1น,นะครับก็จาก1นลบ1ก็กลายเป็นศูนยนะครับ โอเคถัวกันนิดนึงนะฮะเห็นลักษณะน,นี้แล้วต่างกันแค่นี้นะครับตรงนี้ขอให้ดูดีๆเลยนะฮะจะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าสมมุติมีการสืบทอดแล้วเรามองว่าตัวลูกเนี่ยนะอยากจะใช้ฟังก์ชันชื่อเดียวกับแม่อยากใช้ฟังก์ชันชื่อเดียวกับแม่แล้วก็อยากให้มันตัดสินใจเนี่ยดีๆ ให้มันมีโอกาสที่จะมาเลือกใช้โค้ดของลูกด้วยตรงนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการประกาศเพิ่มเติมคำว่า r t u a l กับ Override นะครับว tu a l อยู่ในแม่ o v e r r i d e อยู่ในลูกนะครับลักษณะน,นี้ถ้าไม่มีการประกาศเพิ่มเติมนะครับก็จะส่งผลให้มันไปใช้ของแม่อย่างเดียวนะครับเพราะแม่รับเข้ามาลักษณะน,นี้นะฮะอ่ะคำถามครับแล้ว มันโพลิมอร์ฟิซึมยังไงนะฮะเราพูดมากลับไปก่อนนะกลับไปต้นเรือโพลิมอร์ฟิซึมนะฮะหนึ่งตัวทําได้หลายอย่างมันยังไงหนึ่งตัวมันทําได้หลายอย่างก็ดูตรงนี้ครับเห็นอะไรไหมฮะ mm go mm go mm มันแค่ตัวเดียวแต่ถ้ามันไปทําบรรทัดนี้มันเป็น go แบบนี้มันไปทํา บรรทัดนี้ส่งซีเข้ามามันเป็นโกแบบนี้หนึ่งตัวแล้วนะชื่อโกเดียวกันเลยแต่ทำได้สองอย่างนะทำได้สองอย่างนะครับทำไมทำแบบนี้แล้วมันดีนะถ้าไม่เอาแบบโพลิมอร์ฟิซึมเอาแบบปกติชนได้ไหมไม่อยากทำแบบนี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแต่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนิดนึงถ้าทำแบบปกติชนตั้งไปเลย มาเตอร์โกหนึ่งลูกโกอโอเคชื่อไม่้ํำกันนี่ชื่อไม่ซํำกันแน่ๆพอมาถึงบรรทัดดูตรงนี้นี่ของมาเตอร์ใช่ไหมมาเตอร์ Master, มีโก1ให้ใช้ใช้ไปของลูกมีโก2ให้ใช้ใช้ไปเขานี้ปัญหาเกิดแล้วครับเราอยากจะรวบครับรวบบรรทัดนั้นนี่รวบบรรทัดเนี้ยให้มันกลายเป็นฟัง์กชันแบบนี้ มันร่วมไม่ได้ครับเพราะโกตัวนี้ชื่อมันเป็นไงฮะข้างบนเมื่อกี้มันโกสองแล้วก็โกหนึ่งมันไม่ใช่โกเดียวแบบนี้นะครับทั้งที่คือมันธรรมชาติมันเหมือนกันแหละประกาศเสร็จปั๊บฉันทางานอะไรไม่รู้้อยบรรทัดแล้วฉันก็จะเรียกโกนะฉันก็จะเรียกโกเหมือนกันมันซ้ํากันขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ไส้ในเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่มันก็จะเรียกโกเหมือนกัน เราก็เลยพราะมันไม่เหมือนกันสายนายก็เลยเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันด้วยคราเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะรวมมาเป็นฟังก์ชันเดียวแบบนี้ได้นะครับให้เหลือกโกเดียวนะฮะ,อะเอะฟังอย่างนี้ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่ใช่ไหมฮะลองจินตนาการเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยมันมีลูกอีกเยอะเลยลูกมันเนี่ยอาจจะมี ชาย A ชาย B ชาย C นะครับแล้วแต่ละอันก็มีโก3าโก4โก5โก6โก7จจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดอย่างนี้ครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น อันนี้มันต่อเนื่องกับเรื่องที่แล้วนะเห็นไหมฮะมันกลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับต้องเพิ่มจํานวนฟังก์ชันที่ต้องมานั่งเขียนเพิ่มเพิ่มอีกเยอะเลยถ้ามีลูกเยอะแล้วมีฟังก์ชันนี่มันไม่อยากให้ชื่อซ้ํากันอีกนะครับทั้งที่มันการทํางานมันก็คล้ายๆกันต่างกาันในรายละเอียดเนี่ยก็ต้องมานั่งเพิ่มจํานวนฟังก์ชันเนี่ยแล้วเพิ่มแค่ตรงนี้ฮะเพิ่มอีกเยอะเลยครับโค้ด เพราะฉะนั้นผมสรุปนะฮะโพล y มอร์ฟิซึมที่เห็นตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นตัวรากฐานที่สุดเลยเพื่อให้เข้าใจว่าโพล y มอร์ฟิซึมคืออะไรนะครับก็คือแม่ทุกคนอ่ะมันรับลูกได้หมดเลยนะครับเอาลูกตรงไหนไปก็ได้นะครับแล้วก็แค่ขอให้ใช้ให้ลูกตัวนั้นมันใช้ชื่อเม t อดเดียวกับแม่นะครับแล้วเราก็จะสร้างตัวแทนขึ้นมาให้แม่เป็นตัวแทนให้แม่เรียกใช้งาน MGo แล้วก็ทํางานอะไรไปเรียบร้อยก็ MGo MGo สมมุตินะฮะ เนี yeah, ่ย m อ o m โ o มนะทำมาเป็นกําหนดไว้เลยว่าทานี้รอดบรรทัดก่อนค่อยโกรั้งที่1นํานี้รอดบรรทัดก่อนค่อยโกรั้งที่2งนะครับกำหนดเป็นกรอบตายตัวทันแทนขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยตอนที่ใช้งานจริงก็ค่อยส่งลูกเข้ามาลูกก็จะใช้โกตนเองพอถึงขัน้นนี้ลูกก็จะใช้โกตนเองนะครับก็กลายเป็นว่าเราสามถ้ามีขั้นตอนโพลีมอร์ฟิซึมงี้เราสามารถที่จะมีเมธอดลักษณะน,นี้ฟังชานลักษณะน,นี้เพื่อกําหนด กรอบของการทํางานลําดับการทํางานขึ้นมาส่วนไส้ในรายละเอียดอยากให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงก็ค่อยๆโยนลูกมันเข้ามาโยนลูกแต่ละตัวเข้ามาแล้วเดี๋ยวรายละเอียดมันก็เปลี่ยนไปเองนะชื่อเดียวกันทั้งหมดลําดับการทํางานเหมือนกันทั้งหมดแต่การทํางานในรายละเอียดมีได้หลากหลายนั่นแหละครับโพลีมอร์ฟิซึมนะฮะอ่าถ้าใครยังงงนะครับยังรู้สึกว่า แปลกๆนะฮะให้พยายามย้อนกลับไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันต้องเปลืองแค่ไหนที่ต้องมานั่งเสียเวลาเขียนเพิ่มเขียนเพิ่มนะครับพอเข้าใจที่ผมพูดต้องคลิปวิดีโอแรกใช่ไหมครที่อดทนมาเรียนบ้าบออะไรพวกนี้จุดป,ประสงค์มีอย่างเดียวทยํายังไงไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ําครับแต่ได้งานเท่าเดิมมีอยู่แค่นะั้นถ้าเข้าใจคอนเซปต์นี้จะเริ่มเข้าใจทุกอย่างนะครับเพราะจุดป,ประสงค์ที่มาที่ไปมันมีแค่นี้ สิ่งต้องมานั่งมีกลไกอะไรก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดนะครับให้เรียนรู้นะฮะโอเคเ okay, มื่อกี้ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าต้องการให้มันมีการตัดสินใจว่าจะเป็นโกของแม่หรือโกของลูกเนี่ยโกแม่ต้องประกาศไปก่อนนะฮะว่าฉันเป็นวิวชัวนะฉันเสมอนะอ่าไปตัดสินใจอีกทีตอนกําลังรันโปรแกรมอยู่นะว่าโกเนียจะเป็นของใครนะครับแล้วของลูกเองก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยโกตัวเนี้ยของฉันเนี่ยฉันไปไลฟ์ ขี่ทับของแม่มานะไส้ในอาจจะแตกต่างของแม่นะครับลักษณะน,นี้นะฮะโอเคอ่ะดูตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่านี่ประกาศชายใช่ไหมฮะประกาศชายปั๊บแต่เข้ามาอยู่ตรงนี้ปั๊บตัวปิ้นแม่มันรับนะครับมันก็กลาย เป็นแม่โดยอัตโนมัติทันทีนะฮะจาก C ชนิดเป็นแม่ทันทีนะครับแล้วถ้าสมมุติเราทำอย่างนี้ละ่ะถ้าเราไม่ประกาศช,ชายอย่างนี้เราประกาศมาตเตอร์อย่างนี้ไปเลยนี่มาตเตอร์อย่างนี้ไปเลยนะฮะแต่นิวเนี่ยยังเป็นชายอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะแม่เนี่ยก็รับลูกลทุกคนเหมือนเดิมมันรับลูกในตรงเนี้ยนะฮะแล้วส่งเข้าไปเนี่ยยังไงรู้แล้วนี่คือลูกนะครับก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะฮะได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือถ้าขี้เกียจเขียนเพราะว่าขี้เกียจมานั่งประกาศ MC อะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายนิว ไอคนที่รับมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็รับมาเป็นแม่อยู่แล้วเนี่ยรับมาเป็นแม่รับอย่างงี้อยู่แล้วนะครับเราก็เขียนอย่างนงี้เลยก็ได้นะครับ new master นะฮะมันก็เท่ากับ master m เนี่ยฮะ m a t e r mm เนี่ย master mm ก็ไม่ด้วยเนี่ย master mm นะฮ MM, ะแล้วก็เท่ากับ new master ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ ได้เลยนะฮะอย่างนี้ได้เลยนะครับเหมือนกันข้อดีคืออะไรครับของการเขียนสั้นๆอย่างนี้คือเราเห็นแล้วว่าไอเอ็มกับไอซีตัวเนี้ยที่อุตสาห์นิวมาคงไม่ได้ไปใช้หลังจากนี้แล้วนะครับเพราะเนี้ยปีกามันก็ปิดแล้วไม่ได้ใช้หลังจากนี้แล้วนะครับก็ต้องมานั่งเสียเวลาคิดชื่อให้มันอีกทั้งที่ไม่ได้ใช้มันแล้วนะฮะเขาก็เลยอย่างนี้ครับไม่ต้องคิดชื่อฮะนิวมันแล้วก็ส่งไปเลยครับไม่ต้องคิดชื่อนะฮะเดี๋ยวมันก็เอาไปส่งไอเอ็มเอ็มข้างบนเองนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับ อ่ะใน,นส่วนถัดมานะฮะส่วนถัดมาเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าถ้าแม่กับลูกเนี่ยรียูชื่อกันได้นะครับรียูวชื่อกันได้เนี่ยโกเนี่ยรียูสกันได้นะครับแล้วรียูชื่อเสร็จปั๊บนะฮะไส้ในลูกอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นี่ครับนี่คือความสามารถของโพลอร์ฟิซึมจึงทำให้ตัวแม่ไปทำกลไกอะไรก็ไม่รู้ โก1โก2โก3ามนะตามลาดับขั้นตอนทํางานแล้วก็โยนลูกเข้าไปเดี๋ยวลูกก็ไปเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขั้นตอนการทางานเองแต่ว่าลําดับการทํางานยังเหมือนเดิมนะครับแต่นิดหนึ่งครับมีนิดหนึ่งนะฮะสิ่งที่เราต้องระวังไว้องการที่จะใช้โพลีมอร์ฟิซมเนี่ยระวังอย่างยิ่งอย่าให้ลูกมีอะไรที่มันเกินแม่มาเพราะแม่มันจองพื้นที่ไว้แค่นี้เนี่ยนะแม่มันจองพื้นที่ไว้เก็บไอกับจองพื้นที่ไว้เก็บโกมันจองไว้ที่นี่แต่พอมาดูลูกตัวนี้สิ ลูกตัวนี้เนี่ยอยู่ดีมันมีเมธอดที่นอกเหนือจากแม่ชื่อว่าโกโก้ชื่อว่าโกโก้ Go. ชื่อว่าโกโก้ Go. นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นลองดูนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าอันนี้มาเตอร์เอ็มนิวมาเตอรโอเคอันนี้มาเตอร์สแต่อันนี้นิวลูกนิวชายนะครับแต่ IC ที่มันรับตรงเนี้ย มันมีขนาดเท่ากับของแม่ครับฮะมันมีขนาดที่เก็บจองพื้นที่ไว้เก็บทุกอย่างของแม่ไว้แค่นั้นนะดีไซน์สเปคกล่องมาเตอร์เนี่ยเก็บแค่นี้ครับแต่เราเอาตัวลูกไปใส่นะครับแล้วมันมีส่วนเกินที่มันจะไม่เข้ากล่องของแม่คือตรงนี้มันจะไม่เข้ากล่องเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรา C Go เนี่ยเนี่ยนะฮะ C Go ตรงเนี้ยโอเคอ่านี้โอเคเพราะถือว่ามีโกเหมือนกันทั้งแม่ทั้งลูก นะตามสเปคเดิมได้แต่พอ c g o ด o โกโ้ Go, นะ Go Go, เนี่ยไอ้ดดโกโเนี่ยมันเกินสเปคแม่ครับถึงคุณจะเป็นเอานิวชายเนี่ยยัดลงมาในกล่องดีไซน์แม่มันก็ยัดลงมาไม่ฟิตนะฮะไม่พอดีนะครับมันก็จะหลุดออกมาไอเนี่ยโกโก้มันก็จะไม่มีหลุดออกมานะครับอันนี้ก็จะเออร์เลอร์นะครับเพราะไอโกโก้ Go Go, เนี่ยมันเกินสโคปของแม่นะฮะสะโคปแม่จองพื้นที่มาแค่นี้นะไอนี้มันเกินมานะครับทำยังไงถึงจะใช้งานได้นะครับก็ต้องใช้นี้ฮนะ เอาลูกมาลับครับต้องเอาลูกอย่างเดียวมาลับนะฮะถึงจะสามารถใช้ได้เพราะถ้าเอาลูกมาลับอย่างเงี้ยนะเราชนิดคลาสเป็นชนิดลูกยังไงมันจองพื้นที่เอาตรงนี้อยู่ละก็ดอตโ,โกโกอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ให้ดูตรงนี้คือจะให้ระวังว่าถ้าสมมุติจะใช้โพลีมอร์ฟิซึมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแทบจะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ตัวฟังก์ชัน่นะ ของแม่กับของลูกครับที่จะเป็นตัวที่จะใช้เทคนิค polymorphism เนี่ยคือมันต้องชื่อเดียวกันนะครับมันต้องชื่อเดียวกันถ้ามันมีชื่ออะไรที่แตกต่างกันออกมาตรงนี้เนี่ยมีปัญหาไม่สามารถใช้ polymorphism ได้อย่างไอตรงเนี้ยใช้ polymorphism ไม่ได้พอใช้ไม่ได้แล้วต้องทําไงสมมุติถ้าจะเขียน method print ใช่ไหมฮะถ้ายกของเดิมมันก็กลายเป็นว่ามันต้องมี method print สอ,อันนะฮะ m เตอร์อัน ลูกอันชายอันอืมต้องเป็นตามนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเนี่ยพอใช้โพล y มอ r ฟิ i s m ไม่ได้นะเราต้องเขียนเพิ่มขึ้นนะครับทั้งที่กลไกลการทำงานข้างในเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ให้ระวังไว้นะครับ ซึ่งแน่นอนจริงๆแล้วบางทีเรามีประกาศชายตรงนี้เพิ่มเติมอะจุดประสงค์เราก็คือเราต้องการให้อะไรฮะให้ตรงเนี้ยอยากให้ชายมันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากแม่เนี่ยมีอะไรนอกเหนือจากแม่ขึ้นมาเนาะไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้โพลีมอร์ฟิซึมนะตัอย่างต้องเหมือนแม่หมดมันก็ไม่โอเคจริงไหมฮะอ่าแล้วทํายังไงดีนะครับจริงๆสิ่งที่ชายควรจะแตกต่างกับแม่นี้โอเคนี่ถูกต้องนี่ควรแตกต่างนะครับ นะฮะก็ถ้าดูแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าเออแม่กับลูกก็หน้าตาเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮะจริงๆไม่จำเป็นนะครับเทคนิคหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ยังใช้โพลิมอร์ฟิซึมได้โดยที่ตัวลูกเนี่ยมันยังมีอะไรล้นๆออกมาได้นะฮะก็ทำอย่างนี้ครับเพียงแค่วายโกตัวนี้ใช่ไหมฮะเอาเอกโกเนี่ย มาใส่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับนะแล้วตรงนี้ถ้าจะให้โอเคหน่อยนะครับให้รู้เลยว่ามันใช้ไม่ได้แน่ๆภายนอกใช้ข้างนอกไม่ได้แน่ก็ใส่เป็น private นะนะครับโอเคถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่เราบังคับนะครับไม่ยอมให้มันใช้ข้างนอกแน่ๆนะครับ c g o เนี่ยพิมไม่ได้แน่เพราะเราเซ็ตเป็น private นะครับ แล้วก็ไอ้โกโก้ Go ตรงเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ยนะครับมันเห็นกันในครัรดของลูกอยู่ละนะครับแล้วเราก็เ,าเลยเอาไปใช้ตรงนี้แทนนะครับไปใช้ในจุดเปิดนะที่มันจะโกที่มันไม่ er ror, เออ er ร์เลอร์เนี่ยโกเงี้ยมันไม่เออร์เลอร์นะครับเนี่ยตรงเป็นมารเตอร์ใช่ไหมฮะเนี่ยใช้เข้ามาที่มารเตอร์โกเงี้ยมันไม่ er เออร์เลอร์ในเมื่อเรารู้ว่าโกเงี้ยไม่เออร์เลอร์เราอยากใส่โค้ดอะไรเราใส่ได้เลยเต็มที่ครับแม้จะเป็นเมธอดฟังก์ชันอะไรที่เราเพิ่มขึ้นมาก็ตามนะครับเราก็สามารถาไปใส่ตรงนี้ได้ นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เราสามารถทําได้นะครับแต่ว่าให้ระว,งวังไว้อย่างเดียวแค่นั้นเองว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะใช้โพลิมอร์ฟิซึมเนี่ยเราใช้ได้เพียงแค่ตัวชื่อนะฮะชื่อของอฟังกช์ชันที่มีชื่อของแม่นะครับกับลูกมันต้องชื่อเดียวกันนะฮะถึงจะใช้โพลิมอร์ฟิซึมได้นะครับแล้วก็อะไรที่มันเกินเกินมาที่ตัวรูปมันเกินเกินมาเนี่ยถ้าอยากจะนํามาประยุกต์ใช้ด้วยก็พยายามนามาประยุกต์ใช้ภายในตัว ฟังก์ชันที่เป็นโพลิมอร์ฟิซึมนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องโพลิมอร์ฟิซึมนะฮะก็จะสังเกตว่ามันมีเรื่องการสืบทอดอะไรนะครับแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากการสืบทอดทําให้เราลดการเขียนโค้ดลงพอสมควรนะฮะเรียกว่าลดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูเพิ่มเติมอีกว่ามันจะมีประโยชน์ลักษณะไหนได้อีกนะครับเจ้าโพลิมอร์ฟิซึมนี่ โอเคนะฮะเมื่อกี้เราได้เห็นความสามารถของ polymorphism ไปแ mm ล้ว hmm. นะครับก็จากความสามารถตรงนี้เองนะครับมันมาจากมันเป็นการสืบเนื่องมาจากการ inheritance นะฮะการสืบทอดนะครับก็เลยมีการคิดนขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันน่าจะมีค์ดแม่ที่เราแบบเจาะจงไปเลยว่ามันคือค์ดแม่นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเอาไว้ให้คนสืบทอดโดยเฉพาะจะโดนนิ้วไม่ได้นะฮะเรียกว่าเป็นกล่องที่มีแต่ดีไซน์นะฮะเพื่อให้คนอื่นมา ดูต้นแบบว่าจะดีไซน์ยังไงต่ออีกทีนึงแต่ว่าจะไม่มีการออกผลิตภัณฑ์ตามดีไซน์นี้จริงๆนะครับแบบนั้นเนี่ยเราจะเรียกมันว่า abstract class นะครับ,นะรบเราจะเรียกว่า abstract class นะครับเรียกว่าเป็นการสร้างทิ้งไว้เลยนะฮะสร้างทิ้งไว้เลยแล้วก็บอกกันทีว่ามันเป็นแค่ abstract นะมันจะโดนมันจะไม่มีตัวตนไม่สามารถโดนนิวขึ้นมาได้นะครับจะเอามันไปใช้งานได้ก็ต่อเมื่อต้องให้มันไปโดนสืบทอดจากลูกคนอื่นนะครับ abstract class มีอะไรที่ น่าสนใจบ้างนะครับหลักๆแล้วในตัวมันเองนะครับก็จะมีการประกาศนะเมธอดทิ้งไว้นะฮะฟังก์ชันทิ้งไว้แล้วก็สุนมากก็จะเป็นวอร์ชวลนะครับพร้อมที่จะให้คนอื่นแบบโอเวอร์ไลทับได้นะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆนะฮะอย่างอินทิเจอร์อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเรามาดูนิดหนึ่งฮะมันจะมีความแตกต่างนิดหนึ่งตรงนี้นะฮะก็คือในตัวแอ s สแตรกเนี่ยมันก็จะมีทั้งบางฟังก์ชันที่มันมีโค้ดมาให้แล้วนะครับ บางฟังก์ชันเนี่ยก็จะไม่มีโค้ดเลยนะครับให้คนที่สืบทอดไปไปใส่ไส้ในของเองนะครับก็เรียกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นต้นแบบจริงๆนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตรงเนี้ยเราจะสร้างต้นแบบทิ้งไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้เออมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะได้เอาพวกฟังก์ชันพวกเนี้ยไปทดลองเขียนดูก่อนนะครับไปทดลองเขียนดูก่อนบางส่วนนะตั้งเป็นลำดับขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้เห็นภาพชัดอีกทีตอนเป็นเรื่องอินเทอร์เฟซนะครับ เห็นอย่างนี้ก่อนนะครนี่คือ abstract เพราะฉะนั้นสมมุติเราอยากจะใช้ abstract ตัวนี้ได้เนี่ยมีทางเดียวครับก็คือจําเป็นจะต้องให้ card abstract เป็น matter เนี่ยนะครับจะต้องให้ลูกมันสืบทอด matter นี้ไปก่อนนะครับแล้วลูกก็ไปจัดการ o v e r l i d e มานะครับ o v e r l i d e พวกไส้ในที่มันไม่มีนะครับอย่างแบ c มันก็ o v e r l i d e มาแล้วถ้ามองแล้วว่า go จะใช้ของแม่ก็ไม่ต้อง o v e r l i d e นะครับเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ลืมลบทิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็น concept ของ abstract card นะครับ ข้อดีของตัวแอปแทร์คาร์ card. ตัวนี้ก็คือตัดสินใจนะฮะเราต้องมานั่งคิดแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าเออจะสร้างต้นแบบยังไงดีนะครับบางทีเราได้แค่ตัวต้นแบบของรีไซน์เนี่ยเราก็ไปคิดต่อยอดระบบออกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะไปทําอะไรต่อนะครับในส่วนตรงรายละเอียดอยากจะไปเพิ่มเติมตรงไหนตรงนี้ยังนึกไม่ออกว่าแบ็คมันจะทำยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปสืบทอดแล้วค่อยไปเพิ่มเติมตรายละเอียดที่หลังอีกทีก็ได้นะครับหรือจะไปขยายระบบใส่รายละเอียดที่หลังก็ได้นะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอีกเทคนิคหน่นาสนนใจะครับ ของการมีการสืบทอดแบบนี้เราใช้โพลิมอรฟิซม m เนี่ยมันช่วยให้คนสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาก่นอนยังไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดทุกอย่างนะฮะสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาก่อนลำดับการทํางานอะไรเป็นไงแล้วก็ไปทดลองดูก่อนว่าคอนเซปต์จะเป็นนี้ออกแบบเป็นนี้ก่อนนะครับไม่จําเป็นจะต้องมานั่งลงทุกรายละเอียดปีกย่อยนะฮะแล้วค่อยทําออกมาคห้ยครบทั้งหมดนะฮะไม่ต้องทำคอนเซปต์มาก่อนนะครับแล้วก็ไปขยายลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งมัน,ม,นมันสอดคล้องกับแนวคิดของคนคนเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยแตกออกเป็นงานย่อยงานย่อยภายหลังภายหลังอีกทีหนึ่งแต่ว่าภาพรวมมันต้องชัดเจนนะฮะภาพรวมมันต้องช,ชัดเจนแล้วก็เห็นแล้วว่าลำดับขั้นตอนทํางานเป็นยังไงนะครับไอตัว o o p แบบเนี่ยโปรดรีโมเอ็ปสแตรกเนี่ยมันก็เลยส่งเสริมนะฮะแนวคิดของการแบ่งงานของคนเรานั่นเองนะครับอ่ะในส่วนถัดมานะฮะในส่วนถัดมา ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับของ Pauling m o r r i s o ก็จะเป็นในส่วน Interface นะครับซึ่งตรงนี้จะเจอเยอะมากเรื่องนี้จะเจอเยอะมากแล้วก็ถ้าใครเล่นทั้ง Unity นะฮะเล่น Android เเจอเยอะมากครับในเรื่องของ Interface นะฮะสมไมถึงเจอเยอะมากเรามาดูกันนิดหนึ่งนะฮะอ Interface เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเรามาดูนี้กันตรงนี้เรามีคลาส s Human นะฮะคลาสมนุษย์นะครับมนุษย์ต่อยได้เดินได้นะฮะอันนี้จินตนาการว่าเป็นโค้ดต่อย555บาบรรทัดโคตรเดิน555บาบรรทัดนะครับ ก็ม euh, um, um, uh, uh, uh ีคาร์ดเบิร์ดนะฮะคาร์ดเบิร์ดนี่ต่อยได้เดินได้บินได้นะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันจำนวนโค้ดนะฮะหกร้อยหกสิบล้านตามนี้เลยนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เพลินมีคาร์ดเอ็กเมนขึ้นมานะะฮคาร์ดเอ็กเมนซึ่งไอ้คาร์ดเอ็กเมนตรงเนี้ยเราอยากจะได้ความสามารถทั้งฮิวแมนแล้วก็เบิร์ดนะครับอยากให้เอ็กเมนเนี่ยแบบเป็นทั้งมนุษย์นะมีปีกด้วยบินได้ด้วยนะครับเราก็เลยทดลองนี้ดูนะครับให้มันสืบทอดทั้งมนุษย์และก็นกครับ นะฮะเพื่อให้เอ็กเมนเนี่ยมันต่อยก็ได้บินก็ได้นะฮะแต่ปัญหาเกิดขึ้นครับคือเราเราแนวะคิดดีเราอยากจะรีวิวทุกอย่างนะะโค้ดมันมีอยู่แล้วเบิร์ดมันบินได้อยู่แล้วเอามาให้เอ็กเมนด้วยจะได้ไม่เอ็กเมนจะได้ไม่ต้องไปเขียนมาแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ฮะเราดูตรงที่พันช์ครับพันช์ฟรายนี่โอเคไม่มีปัญหานะ,ะฟรายนี่เราอยากใช้ฟรายนั่นแหละนะฮะแต่มันไปติดที่พันช์ครับเราจะเห็นเลยว่าพันช์ชกนะฮะของมนุษย์เนี่ย มันมีโคตรของมันอยู่แล้วของเบิร์ดมันก็มีท่าชกของมันอยู่แล้วนะครับพอมาถึงไอ้พัชตรงเนี้ยมันก็เลยนั่งคิดหนักเลยว่าแล้วมันจะใช้โค้ดของใครล่ะระหว่างฮิวแมนหรือว่าเบิร์ดอันเนี้ยแหละเป็นปัญหาเลยทันทีนะครับคือถ้าเป็นสีวัตพัทเนี่ยมันยอมให้สามารถมีแม่หลายคนได้แต่ว่ามีกลไกในการเลือกนะครับเลือกว่าจะเอาชกโค้ดแบบไหนแต่ถ้าเป็นของพวกซีชาร์ปจาว่าไม่ยอมไม่ยอมให้มีแม่ได้หลายคน นะครับพอที่เกียจติจะไปนั่งแก้ปัญหาว่าจะใช้พันช์ของใครกันแน่ของแม่คนไหนกันแน่นะครับด้วยปัญหานี้เองนะครับยามีครั้งปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากแค่ว่าฉันขี้เกียจเขียนโค้ดใหม่ฉันอยากจะเอาพวกนี้มาใช้หรืออย่างน้อยเอาชื่อมันมาใช้ก็ได้นะครับก็เลยเกิดแนวคิดที่ชื่อว่าอินเทอร์เฟซขึ้นมาเนี่ยนะครับอินเทอร์เฟซนะฮะซึ่งอินเทอร์เฟซเนี่ยมันจะไปแก้ปัญหาด้านบนตรงนี้นะครับอินเทอร์เฟซเนี่ยสามารถที่จะตรงนี้ครับนี่ครับ คาร์ดปกติทั่วไปเนี่ยสามารถจะสืบทอดอินเทอร์เฟซได้หลายอินเทอร์เฟซครับมีอินเทอร์เฟซได้หลายคนนะเรียกว่ามีแม่บุญธรรมได้หลายคนไม่ใช่แม่จริงๆคิดว่าเป็นแม่บุญธรรมแล้วกันมีแม่บุญธรรมได้หลายคนนะครับมันสามารถทํางนี้ได้เพราะอะไรมันถึงสามารถที่จะมีแม่บุญธรรมได้หลายคนได้ลองดูตรงนี้ครับอินเทอร์เฟซจะแตกต่างกับคาร์ดปกติทั่วไปครับในอินเทอร์เฟซนั้นเนี่ยมันไม่มีไส้ในของโค้ดอยู่เลยครับไม่มีเลยครับมันมีแต่ชื่อครับ ชื่ออย่างเดียวฮะที่มีให้นะฮะแล้วก็เป็นฟังก์ชันเปล่าๆเป็นเวอร์ชันฟังก์ชันเสมือนหมดเลยให้เราต้องไปใส่ไส้ในเองหมดเลยนะฮะพรานี้มันก็เลยไม่เกิดปัญหาเพราะมันไม่มีไส้ในของฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเนี่ยครับสืบทอดกันมามีแม่บุญธรรมสืบทอดมาให้ X m e n เมนี่ยก็เลยตัว Xmen ก็เลยไปตัดสินใจเองได้ครับว่าจะยังไงดีนะจะเขียนโค้ดอะไรตรงไหนดีนะครับนะตัวฟล y ก็ได้ชื่อมาแล้วนะครับ ก็คอยไปตัดสินใจรายละเอียดว่าจะต่อยยังไงจะบินยังไงนะครับแต่จุดที่มันดีที่สุดจริงๆก็คือมันเป็นคอนเซปต์มากกว่าตัว abstract ลยนะครับเพราะว่าคือเราได้ชื่อมาแล้วอะเนี่ยได้ชื่อชก ok ต่อยวอล์พวกนี้มาแล้วอะครับเราก็สามารถที่จะไปเขียนฟังก์ชัน,นครับแล้วก็กําหนดลําดับการทํางานได้เลยฮะอย่างไอ้ฟังก์ชันเนี่ยรับฮีแมนเข้ามารับเบ r ร์เข้ามาแล้วก็บอกเลยว่าการทํางานลําดับของฟังก์ชันเนี่ยก็อันดับแรกฮ u แมนต้องต่อยก่อนต่อยแล้วก็เดินนะฮะนกก็จะบินฮ u แมนก็ตามต่อยต่อ นะครับลักษณะนี้คือเรากําหนดลําดับการทํางานทิ้งไว้ได้ก่อนเลยนะครับเราสร้างขึ้นมาเปล่าๆตรงนี้ยังไม่มีไส้ในอะไรแต่เรารู้ว่ามันต้องมีลําดับการทํางานเหมือนเราสั่งคนไปซื้อไข่เจียวเงี้ยนะไปร้านเดินไปซื้อไข่เจียวเรารู้ลําดับการทํางานนะว่าคุณต้องไปร้านหน้าปากซอยตรงนี้แต่คุณจะเดินไปกระโดดไปวิ่งไปหัวเราะไปแล้วแต่นะแต่เรารู้ว่ามันต้องเดินไปนะมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะเป็นตามสเตปเนี้ยนะครับเรามีแค่ตรงเนี้ย เราออกแบบไว้ก่อนนะออกแบบลำดับไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาใส่ไส้ในนะครับค่อยมาใส่ไส้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานนะครับวิธีการเอาไปใช้งานอย่างตัวนี้เนี่ยเอ็กเมนตัวนี้มันเป็นทั้งจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นทั้งฮิวแมนแล้วก็เบิร์ดใช่ไหมครับวิธีใช้งานผมก็สมมุติสมมุติแล้วกันนะฮะ แล้วก็มีฟังก์ชันดูนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทั้งสองคนนะครับผมก็ส่งนี้ไปเลยพะเอ็ก m ม n เนี่ยมันเป็นทั้งฮิวแมนมันเป็นทั้งเบิร์ดนะฮะอ่ามันมีแม่บุญธรรมเป็นทั้งสองคนก็เลยส่งไปทั้งสองคนเลยนะครับสังเกตดีๆนะฮะทำแบบนี้เนี่ยเรากำหนดคอนเซปต์ไว้หมดแล้วว่ามันต้องเป็นลำดับยังไง โดยที่ยังไม่จาเป็นต้องไปนั่งเสียเวลาเขียนตรงนี้นะครับแล้วต่อให้เราเขียนตรงนี้อะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ก็มันก็ไม่ไปกระทบกับลําดับการทํางานภาพรวมนะฮะและเนี่ยแหละครับคือข้อดีของอินเทอร์เฟซนะครับพอเราทํามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ,อ้มันน่าสนใจนะโพลิมอร์ฟิซึมเนี่ยมันกลายเป็นว่าประโยชน์ของโพลิมอร์ฟิซึมจริงๆแทนที่จะช่วยทําใหเ้เราไม่ต้องไปนั่งคิดชื่อฟังก์ชันเยอะๆก1หนึ่งก2สองก3สามก4สี่อะไรอย่างที่ตอนแรกๆ มันยังช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาก่อนได้แล้วค่อยไปใส่รายละเอียดทีหลังนะครับประหยัดการตั้งชื่อทำคอนเซปต์ออกมาก่อนกําหนดภาพรวมแล้วค่อยใส่รายละเอียดนะครับใส่รายละเอียดก็ไม่ไม่กระทบกับลําดับการทํางานนะฮะแล้วก็ฝั่งโปรแกรมเมอร์แล้วแต่นั่งปรึกษากันก่อนนั่งคุยกันก่อนในระดับภาพรวมแล้วค่อยตัดสินใจรายละเอียดต่างๆคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียดมันก็เลยเหมาะกับการทํางานของมนุษย์มากมาก นะฮะเพราะว่าคนสร้างแนวการทำเขียนโปรแกรมแบบนี้ก็มนุษย์นั่นแหละนะครับโอเคเพอมาทำตรงนี้เริ่ม,มนั่งคิดแล้วว่า,าแล้วมันอินเทอร์เฟซมันต่างกับแอปแท็กยังไงนะฮะดูดีนะครับคืออินเทอร์เฟซเนี่ยมันคอนเซปต์คอนเซปต์มันอยู่ระดับบนยิ่งกว่าแอปแท็กครับคือแอปแท็กเนี่ยตัวมันเองเนี่ยตัวมันเองมันยังมีโค้ดอยู่บาง นะแล้ว a b s t r a c t เนี่ยข้างในมันยังมี Data อยู่แต่ Interface ไม่มี Data เลยนะครับ Interface ไม่มี Data เลยเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็คุณสืบทอดไปเนี่ย x m ็ก n 10สืบทอดไปคุณก็ไปเพิ่ม Data ที่คุณกะว่าจะไปใช้เองก็ได้เนี่ยอยากจะใส่เพิ่มอะไรก็ไปใช้เองลักษณะนั้นคือมันคอนเซ็ปต์มากกว่ามันให้เหลือแค่ว่าการกระทำนะครับแต่การกระทำนั้นเช่นมีกิริยาเราต้องมีกรรมใช่ไหมฮะไอกรรมก็คือ Data ข้อมูล่ะ เออมันต้องมีอะไรมันต้องมีประธานบางอันมันก็ต้องมีต a ้ a อีกอันหนึ่งแต่ไม่ interface ไม่มองถึงระดับนี้นะครับ abstract มันจะมองลงมาถึงระดับนั้นนะครับมันจะมีนะครับบางอันมันก็จะมีโค้ดแล้วนะครับแต่ interface จะมองระดับบนขึ้นไปนะครับพอมองระดับบนแบบสุดๆเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะยืดหยุ่นพอที่จะเป็นแม่บุญธรรมได้นะฮะพร้อมที่จะเป็นแม่บุญธรรมได้บอกให้แค่แนวคิดลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้น กลายเป็นว่าฟังกดีนะฮะช่วงต้นๆของคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่า,าการเขียนโปรแกรมมันช่วยม,มันพยายามจะดีไซน์วัฒนาการมาเพื่อช่วยในการลดการพิมพ์เยอะๆได้ปริมาณงานเท่าเดิมแต่พอมาถึงช่วง OOP เนี่ยแล้วยิ่งมาถึงช่วง polymorphism เราจะเห็นว่านอกจากที่มันจนะช่วยการลดการเขียนโค้ดแล้วนะมันยังช่วยในการทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นทํางานสู่คอนเซปต์ไปก่อนแล้วค่อยมาลงรายละเอียดนะครับ อ่าแล้วที่สําคัญมันช่วยให้สมมุติเราแบ่งเป็นคัสคลาสแบบนี้นะฮะเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยครับมีหลายคลาสหลายอะไรเนี่ยเอาเอาไปเขียนคนละคลาสคนนี้ค่อยไปลงรายละเอียดคลาสนี้แล้วกันคนนี้ไม่ค่อยลงรายละเอียดคลาสนี้แล้วกันหัวหน้าออกแบบอินเทอร์เฟซมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมาะกับการทํางานร่วมกันมากขึ้นไปอีกนะครับก็ตามสเต็ปการวิวัฒนาการช่วงแรกคนเราเขียนโปรแกรมคนเดียวหลังๆเริ่มเขียนโปรแกรมหลายคนนะฮะตัวภาษามันก็ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการทํางานหลายคนพร้อมกันได้ กนไปอีกนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะจบในส่วนของเรื่อง polymorphism นะครับซึ่งคิดว่าถ้าดูวิดีโอนี้จะเริ่มเห็นปัญหาอะไรบางอย่างล้นะครับโดยเฉพาะตรงส่วนนี้ Fry ครับนะนะฮะเราอยากจะได้ความสามารถของนกมาแล้วเราก็สืบทอดมามันโอเคหรือเปล่าทําแบบนี้มันมีวิธีอื่นไหมที่ไม่ต้องสืบทอดแล้วจะมาใช้ค fry นะครับนั่นก็จะเป็นในส่วนของ o p ในส่วนของ คอมโพสิตละนะครับหรือในชื่อที่ชื่อว่า has a นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดตรงนี้กันต่ออีกทีนึงครับ